ขวัญกับกลุ่มเพื่อนอีก4คนเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อทำงานของมหาวิทยาลัยเพื่อนขวัญทั้ง4คนเป็นแฟนกันคือคู่นัดกับโจ้และคู่เนยกับเอกทั้ง5คนได้เดินทางมาพักยังโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีทั้งหมดแบ่งห้องกันทั้ง3ห้องโดยที่จะนอนเป็นคู่ส่วนขวัญนอนคนเดียวแต่ขวัญเป็นคนขี้กลัวมากจึงบอกเพื่อนว่าไม่กล้านอนคนเดียวขอไปนอนรวมด้วยแล้วกันสุดท้ายก็ตกลงคืนห้องไปและย้ายไปนอนกับคู่นัดกับโจ้โดยที่โจ้เสียสละนอนที่พื้นและให้ขวัญกับนัดนอนบนเตียงกลางดึกคืนนั้นขวัญนอนไม่ค่อยหลับเพราะเสียงแอร์ค่อนข้างจะดังเนื่องจากเป็นแอร์เก่าสักพักขวัญได้ยินเสียงลูกบิดประตูหมุนช้าๆและเปิดออกจากนั้นมีเสียงเหมือนเครื่องดนตรีไทยเล่นอยู่เบาๆมาจากข้างนอกห้องและเงียบหายไปและก็ค่อยๆดังขึ้นอีกขวัญตัวแข็งไม่กล้าลืมตาหรือขยับตัวไปไหนเมื่อเสียงเงียบลงขวัญตัดสินใจพลิกตัวเพื่อหันไปเรียกนัดที่นอนอยู่ข้างๆแต่สิ่งที่ขวัญเห็นคือนัดที่หน้าซีดและไม่มีแววตายืนฟ้อนรำอยู่ปลายเตียงขอบคุณครับ